นายผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตรผู้จัดการอาวุโสบริษัทคุ้มครองผู้ประสบภัยที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา RVP Road Safety Camp ในวันนี้2เพื่อให้เยาวชนตระหนักในปัจจัยพบว่าเกิดจากความประมาททั้งโดยการขับรถขณะกว่าร้อยละ80เกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา RVP Road Safety Camp คณะกรรมการนักเรียนและคณาจารย์ที่ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันปฏิญาณนะครับใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งและขับขี่อย่างมีสติและขับขี่อย่างมีประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในจังหวัดลำปางและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันขอให้ความตั้งใจของข้าพเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้ขอให้ความตั้งใจของข้าพเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้ส่งผลเป็นความสุขแก่ข้าพเจ้าส่งผลเป็นความสุขแก่ข้าพเจ้าสังสารและ RVP หรือ RVP Road Safety Camp ในวันนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายเป็นห่วงนะครับเพราะว่าอนาคตของชาตินะครับการสารพินัยนะครับการขับขี่ภาระในความประมาทนะครับการสารสารในการขับขี่หรือการควบคุมขาดความรู้เข้าใจกฎจราจรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่สวมหมวกนิรภัยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดหน่วยงานทั้งภาครัฐการภาคเอกชนทุกองค์กรทุกหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนทางจักรวิทยาที่ท่านใดเราได้เอื้อเฟื้อสถานที่และก็บุคลากรเข้ารับการอบรมในครั้งนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าชมรมถนนปลอดภัยในสารก็ได้รณรงค์ประสบความสำเร็จเช่นการรณรงค์แนวทางนโยบายของจังหวัดในเรื่องนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการภาคเอกชนทุกองค์กรทุกหน่วยงานนะครับผมเชื่อว่าชมรมถนนปลอดภัยในสารศึกษามีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเด็กของเราได้อย่างดีจริงนะครับก็ต้องขอชื่นชมบริษัทการคุ้มครองผู้ประสบภัยอากาศดีด้วยค่ะยังไงคะเหมือนบรรยากาศมันเงียบๆยังไงหรือเปล่าคะเนี่ยว่าเลยค่ะท่านประธานค่ะน้องน้องกดไลค์เลยส่งยิ้มด้วยนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวรบกวนท่านประธานนะคะในพิธีนะคะเป็นโครงการรณรงค์ส่งผลนิรภัยรถที่เต็มจังหวัดลำปางนะคะ